ชั่วโมงที่5นะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงการเน้นคำในคำถามนะครับเราก็ได้เรียนรู้การถามนะฮะว่าถามมีคำถาม yes no เราจะถามยังไงคำถามที่มี question words เราจะถามยังไงนะฮะแล้วก็คำถามรูปแบบต่างๆนะครับแต่ในคำถามเนี่ยเวลาเราถามเราก็ไม่ต้องไปเน้นอะไรก็ได้นะครับก็พูดตามที่ผมสอนไว้แต่ถ้าเราอยากจะเน้นก็ได้นะฮะยกตัวอย่างนะครับลองดูนะฮะตัวอย่างนี้นะครับ Where are you from? I'm from Thailand. And Jane, where are you from? นะครับสังเกตเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับครั้งแรกเนี่ยจอห์นเขาไม่ได้เน้นอะไรเลยเขาแค่ถาม Where are you from? ถามอีกคนหนึ่ง Where are you from?นะครับส่วนเขาก็ตอบคนนั้นเขาก็ตอบ I'm from Thailand นะฮะแล้วจอห์นก็หันไปถามอีกคนหนึ่งและเจนคุณมาจากไหนคราวนี้เขาเน้นคำว่าคุณนะฮะในคำถามเพราะว่าผมรู้ของเขาแล้วแล้วของคุณล่ะนี่เขาก็อาจจะเน้นคำว่าคุณ and Jane where are you from อย่างนี้นะฮะลองดูอีกกรณีหนึ่งนะครับ Can you fly really fast?สังเกตว่าผมเน้นนะฮะ really can you fly really fast นะฮะก็เน้นได้จริงๆเร็วจริงๆเลยนะฮะเราจะเน้นจริงๆเลยเหรอก็ได้นะครับก็เสร็จแล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นคำถามที่มี question words นะครับที่เวลาเราถามเราจะถามลงนะฮะเช่น where are you from แล้วเราไปเน้นคำสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันจะสูงเท่ากับคำถาม yes no หรือไม่จริงๆก็ไม่สูงขนาดนั้นนะครับนะฮะถ้าคำถาม yes no are you a boy สูงมากแต่ถ้าเราจะเน้น where are you from อันนี้มันจะไม่สูงเท่า boy from ยังสูงไม่เท่านะฮะก็นะครับถ้าสมมติลองดูนะฮะบทสนทนานี้นะครับจะมีการเน้นคำนะครับในคำถามนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่มี question word ด้วยเราจะเน้นยังไงจะสูงแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ How are you? I'm fine. And how are you? I'm fine too. นะครับสังเกตว่าเมื่อกี้ผมเน้น And how are you? เน้น you นะครับแต่มันไม่ได้สูง And how are you? ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับไม่เท่า yes no นะครับถ้าสมมติมันเป็นสมมติว่าคำถามเนี่ยเราจะเน้นคำสุดท้ายแล้วมันมี question word นำหน้านะครับเราก็สูงเฉพาะตรงที่มี stress นะครับเช่นสมมติคำถามที่ว่า where are you from originally where are you from originally อย่างนี้นะครับสังเกตว่า ori นะฮะ ri มันจะเน้นนะฮะคือผมเน้นคำสุดท้ายแต่เน้นเฉพาะ stressของคำว่า originally นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ขอจบชั่วโมงที่5แค่นี้นะครับ